สวัสดีเพื่อชาวทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแชร์เคสตัศดี้การเข้าเทรดด้วยพายเซ็คชันเพียวๆนะครับใช้แค่เทคนิคกราฟป่าอย่างเดียวเนาะซึ่งเดี๋ยวบายฟังนะครับว่าใช้ยังไงเรียบง่ายมากสามารถทําตามได้และถึงคันนะครับเกิดขึ้นบ่อยเป็นปัจจัยหลักที่เราสามารถใช้เข้าเทรดได้เรื่อยๆถ้าเราเจอเซตอัพแบบนี้อีกนั่นเองนะครับถ้าสนใจอยากฟังว่ามันคืออะไรนะมาฟังคลิปนี้จ,จบบอกเลยว่าไม่เสียเวลา และคุ้มค่าแน่นอนสำหรับการเทรดสายกราฟเป่าเก็บกำลังสั้นแ,สสรรบแบบผมและแบบทุกคนนะครับเทรดที่ผมได้ให้ฟังเนี่ยมันคือเทรดในไลฟ์สดเมื่อวันที่3มีนาคมในช่องของผมนะครับนะ้อจะเห็นว่าผมเขียนไว้ว่าตั้งบายซอปเหนือเส้นขาวจุดนี้นะครับซึ่งมันก็คือตรงจุดนี้นนเนงนะจะเห็นว่ากราฟชุดเดียวกันหมดเลยนะครับเข้าบายจุดตรงนี้แท่งน,นี้นะครับตามด้วยแท่งเล็กเรามาดูกันว่าจริงไหมนะครับก็คือแท่งนี้ตามด้วยแท่งเล็ก รจริงๆแล้วนในคลิปนี้ผมได้ไว้ฟังไปแล้วนะครับว่าเทคนิคอลเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังดูก่อนก็ได้นะครับเนาะแล้วเดี๋ยวฟังจบเนี่ยเรามาแกะเทคนิคกันลงมาซึ่งการที่มันกลับลงมาเนี่ยมันกลับลงมาค่อนข้างแปลกประหลาดดน,นึ่งคือมันยังปิดเหนือแนวต้านนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของพาราเซชันแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยที่มันกลับลงมาเนี่ยเพื่อมาทําแนวรับรีเทสแนวรับนี้เพื่อขึ้นต่อหรือเปล่าหรือมันกลับมาเพื่อทําอะไรกันแน่นะครับพอมาดู4ชั่วโมง สี่ชั่วโมงก็เห็นว่าเออราคาเนี่ยมันมีการทําแนวรับตรงจุดนี้แล้วนะครับเมื่อมาทําแนวรับเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคามีโอกาสาที่มันจะต้องวิ่งขึ้นต่อถูกไหมคาถามคือเอ้าแล้วจะขึ้นตอนไหนจุดที่มันจะขึ้นได้นะครับก็จะต้องเป็นาการที่มันทะลุนแนวต้านขึ้นไปซึ่งแนวต้านที่ผมเห็นเนี่ยก็คือแนวต้านตรงนี้ที่ราคา2 1ง6 3 0ประมาณจุดนี้นะครับ พอเรามาดูหนึ่งชั่วโมงเราก็เห็นว่าเอาเอแนวรับที่มันทำเนี่ยรับจุดเนี้ยนะเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับแข็งแรงยังไงก็เราเห็นว่ามันมีแรงขายส่งลงมาถูกไหมเสร็จแล้วเร,เริ่มไซด์เวส่งมาต่อเนื่องพอมาถึงโซนแนวรับนี้นะครับแนวรับนี้ทําให้แรงขายที่มันส่งมาข้างบนเนี่ยข้างบนเนี้ยเริ่มหมดเพราะนั้นก็มีโอกาสที่เออแซวแนวเนี้ยคือแนวที่สําคัญสําคัญเพราะว่าแรงขายมันมาหมดโซนนี้พอดีจะเห็นว่าแท่งเนี่ยมันเริ่มเป็นไงครับเริ่มเล็กลงเล็กลงเล็กลง เล็กลงเล็กลงจากโซนนี้ถูกไหมแสดงว่าโซนนี้เป็นโซนที่แข็งแรงก็มีโอกาสที่มันจะดีดตัวขึ้นได้เพราะนั้นเราเห็นว่าแท่งนี้ก็มีแรงซื้อส่งมาแล้วนะครับณนะจุดนี้ทอาเรา,าดูสามสิบนาทีก็เห็นว่าเออมันก็ทำแนวรับจริงๆนะครับไซเว์มาก่อนนิดนึงแล้วก็น่าจะขึ้นต่อได้คำถามขึ้นจุดไหนอย่างที่บอกต้องทะลุแนวต้านซึ่งก็คือแนวต้านพวกนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสาเหตุที่ผมบอกว่าเราสามารถ b u y stop เหนือเส้นขาวข้างบนนี้ได้นี่คือจุดที่ควรเล่นมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันคือจุดที่มันทะลุไปแล้วเนี่ยมันขึ้นได้แน่นอนนะครับขึ้นไปไกลแค่ไหนอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่ายังไงทะลุประมาณนี้นะครับผมวิเคราะห์ฟังหมดแล้วในไลฟ์สดเนาะทีนี้เรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าเราสามารถเอาไปทําซ้ําได้ยังไงนะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่มันเกิดขึ้นประจำนะครับผมก็ใช้สอนนักเรียนผมเหมือนกันนะแต่ว่าผมเอามาสอนให้ฟรีๆในคลิปนี้แล้วกันเนาะจะได้เอาไปปรับใช้กันได้ ครคืออย่างนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาเข้าใจหลักการอย่างหนึ่งที่มันดูออกจะเรียบง่ายแต่ว่าหลายคนเนี่ยเมินมันไม่ค่ามักครับก็คือในเรื่องของแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงนะครับนิยามของคำว่าแนวรับที่แข็งแรงฟังก่อนนะอย่าเพิ่ง่วนตัดสินใจว่าไว้แนวรับต้านแล้วปิดคลิปทิ้งเลยไม่ประโยชน์อย่าเพิ่งรีบขนาดน,นั้นฟังก่อนนะครับแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงนั้นมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนะหมายความว่าอะไรครับทุกครั้งอ่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าราคาวิ่งยังไง มันวิ่งจากแนวรับไปหาอะไรไปหาแนวต้านทะลุแนวต้านนี้ไปไปไหนอีกไปหาต้านถัดไปเจอต้านนี้กลับตัวลงมามาหาแนวรับนี้เจอรับนี้ไปหาต้านถัดไปราคาวิ่งจากแนวรับไปถึงแนวต้านแนวต้านไปถึงโซนถัดไปโซนถัดไปไปถึงโซนถัดไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจหลักการเนี้เราต้องมาดูว่าเออแล้วแนวรับไหนล่ะที่มันจะไปหาแนวต้านหรือแนวต้านไหนล่ะที่มันจะกลับตัวลงมาหาแนวรับ แนวรับไหนล่ะที่มันจะทุลงไปไปหารับถัดไปวิธีการดูคืออะไรคือต้องมาดูนะครับว่าไอแนวรับเนี้ยมันแข็งแรงไหมถ้ามันแข็งแรงหมายความว่าอะไรหมายความไม่ต้องดีดตัวขึ้นถูกไหมไปหาแนวต้านถัดไปถ้าแนวต้านนี้แข็งแรงเราดูถูกไหมถ้าดูออกว่ามันแข็งแรงไว้ต้องทําอะไรล่ะมันต้องกลับตัวลงเจอแนวรับนี้แนวรับนี้แข็งแรงไหมถ้าแข็งแรงต้องทาไงต้องดีดขึ้นถ้าไม่แข็งแรงต้องเป็นไงต้องดีดลงแค่นั้นเองดูเหมือนจะเรียบง่ายใช่ไหมใช่ครับ เราใช้แค่นั้นเองนี่คือหลักการที่เราสามารถใช้ในการเทรดพวกนี้ได้อย่างจุดนี้เราจะเห็นว่าทำไมราคามันถึงกลับตัวขึ้นจากจุดนี้ล่ะขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยเราไปลองวัดดูนะครับจากจุดที่มันวิ่งขึ้นทั้งหมด100ปิภายในเวลาแค่2แทง2ชั่วโมงถามว่ามันเกิดจากอะไรนะครับทำไมราคาถึงวิ่งขึ้นไปได้ไกลขนาดนี้ง่ายขนาดนี้เพราะอะไรเพราะนี่คือแนวรับที่แข็งแรงสังเกตย,ยังไงครับแนรับที่แข็งแรงอ่ะผมเฉลยให้จะมีอยู่2กรณี1คือ การที่ราคามีการรีเจ็คแรงๆรอบหนึ่งละแล้วก็มารีเจ็คแรงๆอีกรอบหนึ่งนั่นคือแนวรับที่แข็งแรงจะเป็นทรงประมาณนี้ครับเราเห็นว่าราคาผมตีแนวรับก่อนนะราคามันทำอะไรมันวิ่งลงมาวนะิ่งลงมาเบ๊บวิ่งลงมาพอมาถึงจุดนี้มันทำอะไรครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยดีดตัวขึ้นทิ้งไส้ยาวๆนะครับแล้วก็ขึ้นเบรกขึ้นเบรกลงมาเล่นอีกลงมาอีกทีนึงก็ทำอะไรครับดีดตัวขึ้นทิ้งไส้ยาวๆส่วนใหญ่จะเป็นไงมันก็จะขึ้นต่อเพอรราะไ พอเนี่ยคือแนวรับที่แข็งแรงนะครับมันจะเป็นการรีเจ็คไว้แบบนี้ทิ้งไส้ยาวๆลงมาแตะประมาณ2-3รอบแล้วดีดตัวขึ้นนั่นคือโซนที่เรียกว่าเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับแบบนี้เลยส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่ราคาเนี่ยมันวิ่งลงมาแรงๆแล้วมาหมดแรงหรือไม่ก็วิ่งขึ้นแรงๆแล้วหมดแรงดูครับราคาวิ่งลงวิ่งลงมาแบบแรงๆมากถูกไหมพอมาถึงแนวรับนี้เริ่มเป็นไง เริ่มเล็กลงเล็กลงแล้วก็มีการทําอะไรครับมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้แล้วส่วนใหญ่ก็จะขึ้นต่อยาวๆแบบนี้นะครับหรือถ้าเป็นในฝั่งขาขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแรงๆพอมาถึงจนนุดนี้เริ่มหมดแรงแล้วก็ทําไงครับแล้วก็กลับตัวลงเนี่ยคือการบงบอกว่าไอ้โซนพวกนี้ครับนี่คือโซนที่แนวรับที่แข็งแรงเพราะอะไรมาแตะมันก็วิ่งลงมาได้ดีถูกไหมมันเหมือนกับว่าโซนนี้คือโซนที่เขาไม่ให้ไปเหมือนรถแต่วิ่งคิดง,ง่ายๆนะครับรถวิ่งไปในน,นี้คือภาพสองมิติ รถวิ่งไปทางนี้นะครับวิ่งอยู่ดีความเร็ว80กิโเมตรต่อชั่วโมงพอใกล้ถึงด่านตรวจต้องทําอะไรครับก็ต้องชะลอถูกไหมก็40 ยี่สิบความเร็วลดลงเรื่อยๆพอไปถึงด่านตรวจปุ๊บก็จะมี2ทางคือเขาให้กลับไปฝั่งหนึ่งหรือไม่ก็ให้ไปต่อถ้าไปต่อก็ต้องขับช้าๆไม่งั้นเกินกฎหมายกําหนดถูกไหมแต่ถ้ากลับตัวก็จะกลับตัวอย่างเร็วเลยเพราะอาจจะมีความผิดหรืออะไรอาจจะหนีไหมหนีด่านไหมอะไรก็เหมือนกันตรงเนี้ยครับไอ้ช่วงที่มันชะลอความเร็วเห็นไหมจากความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงชะลอมาเหลือ40 20เหลือ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็หนี นะครับหนีไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะเขาไม่ไปก็กลัวก็เลยวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนี่คือเปรียบเทียบเฉยๆนะแต่ว่าก็จะเป็นประมาณนี้ราคาวิ่งลงมาถึงโซนนี้กลับตัวขึ้นนี่คือโซนที่มันแข็งแรงเพราะฉะนั้นจุดนี้เหมือนกันผมเลยกล้าเล่นนะครับนี่ครับแรงซื้อมันทําอะไรครับมันเริ่มเข้ามาแทนที่แรงขายแรงขายเริ่มหมดจากโซนนี้เพราะนั้นกราฟจะขึ้นได้แค่นั้นเอง นะครับเนาะคลิป <c li pp i> นี้สั้นๆง่ายๆได้ใจความลองไปปรับใช้ดูนะครับถ้ารู้สึกว่าชอบสิ่งที่ผมสอนในคลิปนี้บอกได้เลยว่าใช้ได้จริงแน่นอนนะครับรู้สึกว่าชอบสายการเสรียดกราฟเปล่าชอบเสียดสั้นๆแบบนี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนๆนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟปรเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่เนเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนัน,นะรรน้ แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูอู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนำว่าให้เราสับเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่า เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับเรามาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับ<ใ>ช, <elle> ชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำวาา่าเป็นส่วนหนึ่งในคอสเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบ,บาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กมน่งนาทนะับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลส์นี้นะผมซึ่งเพลส์นี้เป็นเพลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่ง <Leah> ที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะเน็ ได้ไหมหล่าเรียนแระแทงเถียงคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟนปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหม <ifi ér> เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนะะครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ c ชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนการรว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลนต้อง ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแทงเทียนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าาที่อื่นสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมื่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันเม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไ i น์ไอเดีย @mjupio ตรงนี้เลยนะ กวาคเปนพี่พิมพ์มาตามดีเไป๊ะเลยนะครับว่า สนใจเจ็ดห้เ้าเก้าเนาะผมด้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโค้ดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าค้ดเนี้ยตัวเนื้อหาจริงอ่ะมันหลักเหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุ่คนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะเลื่อก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกค็ ยังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอร์สตัวนี้ราคาที่7,59 9บาทอยู่น,นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะนะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ id m c p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดพันเก้าร้อยลูกฟุตพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องน,นั่น นะผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโดราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4,599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเล่นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาเนี่ยทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตป,ปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมๆตัวว่่่ผผยงนนไคแลล้้้้็อขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดืเรงของไมล์เซตในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกแล้วนัน่นเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่อออพิบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก็น,นี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่ก็โชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร้อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,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 นี้วันที่สาตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามาาาาานนนนนนคครับับออีีกกกท่่ึงวว้ผมุยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสีเนเนีีียยิจะะดดึกดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนงิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่สามผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณีิทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเงงรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซลลไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สเวบนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjo_po นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขานาดน,นี้ต้องลองถามดนดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่ Limited บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหลวเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แเราแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอ่ะยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอสตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะอเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคิลโค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้ นะครับนอนล้วทักมาว่าสนใจเจ็ด้าเนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ